เบาไหมเบาโปร่งไหมโล่งไหมนี่แหละคือมันดีขึ้นไม่ใช่ไปรักษาไปหาหมอคือรักษาโรคเนี่ยไม่ใช่นะลุงกำนันพระสวนกำจัดนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยโดนฝังมาเยอะจึงพอลุงออกมาเนี่ยมาพูดมาบรรยายก็จึงรับไม่ได้กันนะครับตั้งแต่ลุงบรรยายมาเนี่ยที่จริงหรือมาที่เนี่ยที่จริงคนมาเยอะนะรวมเป็นน่าจะ 400-500 คนที่รู้จักแต่มาบางคนมาครั้งเดียวโดยที่แบบไม่ได้ติดตามลุงบ้างไม่ได้รู้ที่มาที่ไปลุงยังไงลุงได้พลังงานบริสุทธิ์มาเนี่ยมันได้ด้วยอะไรคนไม่เข้าใจก็เสียดายก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาที่นี่อยากจะให้รู้จักลุงมาลุงได้สมาธิยังไงพลังงานบริสุทธิ์นี้มันมีความดียังไงลุงกำจัดอะไรกลับไปบ้านแล้วสึกเบาโล่งไหมแล้วพลังงานวิสุทธิ์นี้มันไม่มีผลข้างเคียงเหมือนยาที่เราทานเข้าไปทานแล้วง่วงซึมนั่นแหละยาที่เราไปพลังงานวิสุทธิ์ทำพลังงานวิสุทธิ์นี้ทานรับปุ๊บมันจะทำให้สดชื่นสร้างภูมิต้านทานที่สำคัญส่วนหน้าที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยคือภูมิต้านทานเรามันต่ำเพราะว่าอะไรครับสารพิษมันเยอะในผักในผลไม้อะไรสารพิษทั้งหมดแม้กระทั่งปัจจุบันเขาเรียกอะไรที่ออร์แกนิกออร์แกนิกอะไรนะที่ว่าปราศจากสารเคมีแล้วมันก็ยังมีสารเคมีไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่มีอะไรไว้ใจได้หมดเลยเราบอกว่ากินผักดีแต่ผักก็มีสารเคมีไหมเพราะฉะนั้นมันสะสมในร่างกายทั้งหมดอยู่ในร่างกายเราแล้วจะกำจัดยังไงจะเนี้ยไปหาหมอให้ยาอีกยิ่งสะสมอีกบางคนพอรู้สึกว่าไปทานยารู้สึกว่าดีขึ้นวันหนึ่งวันที่สองเป็นหนักกว่าเก่านี่แหละคือมันสะสมมันให้ผลข้างเคียงไงเพราะฉะนั้นมันคงจะหมดยุคแล้วมั้งตอนเนี้ยพอลุงเขาออกมาพูดแล้วว่ายาเป็นพิษโอเคคนที่เขาพูดได้เขาต้องสามารถทำได้ลุงบอกว่าปัจจุบันนี้ต้องเอาความสามารถไม่ใช่เอาความรู้นะจบอะไรปริญญาโทปริญญาเอกทำอะไรได้ไหมครับบางคนจบมาแล้วคุยไม่รู้เรื่องแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเรียนไปทำไมน่าคิดไหมครับแต่ส่วนมากเรียนเพื่อเรานะเรียนปัจจุบันเรียนเพื่อเอาของหน้าตาของสังคมมากกว่านะครับปัจจุบันนี้แต่เราความสามารถไหมบางคนมีความสามารถแค่สามารถเดียวไม่ต้องจบอะไรก็ได้นะครับมีความสามารถแล้วสามารถช่วยเหลือได้คนอยู่ได้สงบร่มเย็นสามัคคีกันได้นั่นพอแล้วนะแต่ลุงเนี่ยท่านได้คือสมาธิพลังงานบริสุทธิ์นะครับลุงท่านเน้นเรื่องอะไรครับเนี่ยเขียนไว้เนี่ยเจ็บกับปวดนะเนี่ยเจ็บกับปวดแค่นั้นนะที่สำคัญเจ็บกับปวดมึนงงแค่นี้พอร่างกายเรามีแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นโยมพยายามจับจุดให้มันได้นะจับเวลามาที่เนี่ยที่มาเนี่ยไม่ใช่ให้แบบเชื่อไม่ใช่มาแล้วมาตามกันคนบอกอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีมาตามกันแล้วก็เชื่อพอไม่ถูกใจก็กลับไปไม่มาเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องมาปรับร่างกายโอเคส่วนนึงมาที่เนี้ยมันเหมือนกับการมาปรับความคิดเหมือนกับการมายกตัวเองให้สูงขึ้นด้วยเราเคยสะสมมาอย่างนั้นอย่างนี้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้มาคนนั้นเล่าอย่างนี้มาดีบ้างไม่ดีบ้างแต่มาที่เนี้ยมันปรับเปลี่ยนไปหมดเลยการที่ก่อนที่จะเจอลงเนี้ยการได้ที่อาตมาบ้างได้บอกได้แนะนำบ้างเนี้ยมันเหมือนกับหายไปแล้วครึ่งหนึ่งถ้าเราเข้าใจจริงนะมันก็แปลกมากแม้กระทั่งที่บ้านลุงอ่ะคนมาประมาณ20-30ต่อวันเนี้ยลุงจะให้คำอธิบายก่อนเข้าใจก่อนว่าเออนี่นะโรคคำว่ารักษาโรคเนี่ยให้ตัดไปนะโรคเป็นสิ่งไม่ดีอย่าไปรักษาเนี่ยลุงให้ความเข้าใจแบบนี้แล้วก็เรื่องอาการเนี่ยตัวเราเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนไม่ต้องบอกหรอกว่าความดันมาลงมะเร็งกระดูกทับส่วนทับเส้นไม่สนใจตรงนั้นลุงไม่สนใจนะเพราะฉะนั้นตัวเราเป็นหลักเราทำอะไรที่ไหนเราเป็นใครผู้หญิงผู้ชายอยู่ในสถานะอะไรให้รู้ตัวเราคนนี้หายใจเข้าเป็นยังไงมองอะไรเห็นอะไรรู้อะไรเนี่ยให้มันรู้แค่นี้พอไม่ต้องให้เขาฟังไม่ต้องให้เขาเล่ามาอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อมาลุงต้องการให้คนเกิดปัญญาเกิดความคิดนะเพราะฉะนั้นที่เราเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ส่วนหนึ่งมาจากความคิดเราถ้าเราคิดไม่ดีมันก็สิ่งไม่ดีมันก็จะเข้ามาเยอะนะฉะนั้นลุงพยายามสอนให้เรื่องปรับความคิดความเข้าใจไม่ให้ความเชื่อสุดท้ายแม้กระทั่งลุงบอกว่าแม้กระทั่งโลกสวรรค์นี่เป็นความเชื่อนะลุงเมื่อคืนลุงก็พูดนะท้าเลยโลกสวรรค์อยู่ตรงไหนจุดไหนบอกดิเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเราก็ค่อยปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอะไรครับแม้กระทั่งพระสงฆ์เจ้าตมาเองก็สอนมาสมัยแต่ก่อนสอนเรื่องโลกสวรรค์เทวดามีจริงมันมีในบันทึกนะครับแต่มันเป็นคำสอนที่บันทึกมาสมัยพระพุทธเจ้าไงเพราะสมัยพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยมันมีลัทธิเยอะใช่ไหมครับคนไม่รู้จักคนนี้ตอนที่พระเจ้าเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยในอินเดียเนี่ยมันมีลัทธิเยอะมากคนบูชาไฟบ้างบูชายันบ้างฆ่าสัตว์บูชาบ้างอะไรเนี่ยเชื่อแต่ละคนบางคนนะครับยืนอ้าปากงับอากาศเนี่ยอินเดียยังมีอยู่นะครับ
บางคนหัวปักดินเท้าชี้ฟ้ามันละที่ความเชื่อบางคนบูชาผีต้นไม้ใหญ่ก็ไปกราบไปไหว้นั่นแหละพระเจ้าก็เลยต้องการให้เอาใจคนตรงนั้นนิดหน่อยถ้าพระเจ้าสวนทางเกินไปก็จะโดนคนเขาก็ทืบไปได้เนี่ยตรงนั้นพระเจ้าจึงเอาใจเช่นเทวดานกสวรรค์อยู่เป็นต้นแต่ลุงออกมาสวนมันไม่มีนะครับมันอยู่ชั้นไหนอยู่จุดไหนของโลกมันไม่มีแต่เวลาปฏิบัติธรรมจะเจอเองนะนกสวรรค์เราเจอเองในสมาธิจิตแต่ที่เป็นตัวตนไม่มีตัวนี้เป็นคือความเชื่อดังนั้นต้องปรับตรงนี้หมดเลยถ้าเราปรับได้มันจะทําให้เราไม่ปวดหัวไม่ปวดหลังปวดเอวเกิดความเข้าใจไงเพราะฉะนั้นแค่อาตมาเล่าให้ฟังคุยฟังเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าเกิดความเข้าใจปุ๊บมันจะหายไป 20% แล้วเพราะไอ้สิ่งที่เราไม่เข้าใจมันฝังมานานมันฝังมาเยอะมากพอเจอลมปุ๊บเบาสบายโล่งนั่นน่ะนั่นคือเราคิดว่าเฮ้ยทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยเวลาลมสัมผัสทําไมมันเบาทําไมมันลอยไปเจอที่อื่นไปหาหมอทําไมมันหนักมันอะไรเงี้ยเนี่ยเกิดความคิดให้เราเปรียบเทียบด้วยมันจะเกิดปัญญาเองแล้วถ้าเราติดตามลุงประจำเราจะเกิดปัญญาเราจะได้ทั้งความสุขทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ปัญหาอะไรมันจะน้อยลงอีกส่วนหนึ่งมันจะสิ่งไม่ดีมันจะออกไปส่วนหนึ่งเราจะมีปัญญาแก้ปัญหาเองพอลุงเขาได้ปัญญาสูงแล้วเราติดตามแล้วเกิดปัญญาด้วยอย่างหนึ่งลุงเขาจะรู้ทันโลกหมดโลกนี้เปลี่ยนแปลงยังไงจะรู้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังลุงมันจะติดตามโลกรู้ความเป็นไปของโลกโลกพัฒนาเร็วขนาดไหนสื่อยังไม่ออกมาเลยแต่ลุงเขารู้หมดแล้วแต่ลุงบางทีก็จะเตือนเราแนะนำเราว่าลุงน่าจะมีอะไรเขาก็จะบอกเราก็จะได้ตั้งตัวทันได้นะนี่แหละคือแต่ก่อนมาเนี่ยพระสงฆ์พระเจ้าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกว่าจะได้กว่าจะรู้ว่าจะรู้ความนึกความคิดหรือว่ากว่าจะรู้แนวทางกว่าจะเอาคำสอนมาสอนได้นะเกจิอาจารย์นั่งจงกรมนั่งสมาธิแม้อยู่ในถ้ำหลวงพ่อบุญชุ่มหลวงปู่บุญชุ่มอยู่ในถ้ำอะไรเงี้ยต้องใช่ไหมไม่เจอใครเลยไปอยู่ในถ้ำถามว่าอยู่ในถ้ำเนี่ยได้ประโยชน์ใครครับอย่างท่านครูบาบุญชุ่มเนี่ยไปปฏิบัติธรรมในถ้ำได้ประโยชน์ใครครับตัวเองแล้วชาวบ้านล่ะได้ไหมไม่ได้นี่คือว่าได้เขาเรียกว่าได้ประโยชน์คนเดียวแต่ลุงเนี่ยได้มาหมดแล้วได้ไม่ต้องลุงไม่ต้องอะไรแล้วเพราะว่าที่ตมาที่บอกว่าเกจิอาจารย์นั้นต้องเข้าถ้ำปฏิบัติธรรมกว่าจะได้รู้นี่ไม่เห็นแต่ลุงคล้ายๆว่ามันก็ชาติก่อนบารมีทำมาหมดแล้วชั้นนี้ไม่ต้องไปนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งภาวนาอะไรมากแค่ลุงบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่ลุงอยากจะไปไหว้อนุสาวรีย์พระนเรศวรนั่นเองไหว้เสร็จแล้วก็ขากลับบ้านยืนปวดปัสสาวะแวะข้างทุ่งนายืนปัสสาวะมันก็มีอะไรมายิงที่สีข้างมันไม่รู้อะไรจะเป็นแสงจะเป็นอะไรก็ตามแล้วจะเป็นอะไรมันก็ติ๊กยิงสีข้างไปเนี้ยซ้ายหรือขวาไม่ทราบนะยิงสีข้างเสร็จแล้วมันก็ในขณะที่ปัสสาวะอยู่มันก็หยุดกึกแหลงแล้วขับรถไปกลับบ้านไปนั้นไปกลับบ้านไปนอนปุ๊บมันจะรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหมดรู้ใบโลกรู้จักรวาลรู้ความเป็นไปของโลกของจักรวาลก่อนที่จะรู้นั้นเขาจะรู้ตัวเราก่อนลุงจะรู้ตัวเองหมดเป็นใครมาจากไหนย้อนอดีตย้อนได้หมดแล้วรู้ที่มาที่ไปหมดแล้วจึงจะไปรู้โลกจักรวาลรู้ความเป็นไปของดวงดาวรู้การโคจรของดวงดาวหมดโดยไม่ต้องดูหนังสือต้องไปเรียนอาศัยวิทยาศาสตร์นี่แหละคือจะมาว่ามีความสามารถพิเศษตรงนี้มันเป็นบุญของเราที่เรารู้จักโดยเฉพาะแม้กระทั่งเรามันจะเลยวัยมามากสมควรแล้ว40 50แล้วก็ยังไม่สายได้เห็นลุงในบรรปลายชีวิตมันจะเป็นบุญมันจะสงบขึ้นใจจะสงบขึ้นจะสูงขึ้นแล้วก็เมื่อเรามีลูกมีหลานเราก็บอกลูกบอกหลานให้ติดตามคนนี้ไว้นะลุงงอกคนนี้ไว้นะวันข้างหน้าเขาจะยิ่งใหญ่เขาจะรักษาคนได้2มือกำจัดอาการได้2มือนะไม่ต้องใช้ยาไม่ได้สะสมร่างกายในวันข้างหน้าลุงจะเป็นที่รู้จักของชาวโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย 7,000 กว่าล้านคนจะต้องรู้จักลุงเนี่ยจะต้องบอกลูกหลานต่อเราอยู่ในวัยบรรปลายเนี่ยก็ให้รับลุงได้เดียวฟังลุงทุกวันจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะต้องติดตามลุงใน Facebook เนี่ยลุงออกทุกวันอาตมาติดตามทุกวันอาตมาฟังแล้วก็มันยิ่งใหญ่มากเราได้แค่บอกต่ออาตมาก็ได้บอกต่อญาติโยมช่วยอะไรไม่ได้ช่วยรักษาไม่ได้กำจัดก็ไม่ได้เพราะยังไม่มีความสามารถมีลุงท่านเดียวเมื่อทางมานวด5คนนะนวดวันนี้5คนงั้นนวดก็นอนแผ่แล้วหมดพลังแล้วแต่ลุงนี่สามารถดูแลเจ็บไข้ได้เป็นสนามฟุตบอลเป็นพันได้ไม่ต้องสัมผัสตัวเองได้ต้องเบาตัวลงเลยเนี่ยคือความสามารถเพราะฉะนั้นมีความสามารถขนาดนี้อาตมาบอกว่าควรจะติดตามให้ดีฟังลุงให้ตลอดติดตามลุงที่มาที่ไปยังไงท่านพูดเรื่องอะไรนะท่านพูดได้บรรยายได้เป็นวันคนสามารถพูดชั่วโมง2ชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วลุงพูดได้เป็นวัน2วันไม่หยุดได้หมดความคิดท่านยาวเป็น10กระดาษก่อนที่จะพูดเนี่ยรู้หมดแล้วไม่ต้องไปอ่านตำราเวลาจะลุงจะพูดอะไรไม่ต้องอ่านตำราแค่ใช้เวลา1นาทีวินาทีรู้หมดจะพูดอะไรปุ๊บคิดนิดหน่อยพูดได้หมดเลยนี่คือหมายว่า
ของจริงคนมีความสามารถพิเศษคนติดตามแล้วไม่ต้องแสวงหาที่อื่นแล้วสมัยก่อนเขาแสวงหาตามป่าพระเกจิพระทุดงไปหาตามป่าตามป่าอะไรไม่ต้องตอนนี้ไม่ต้องไปหาแล้วอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ใน Facebook ติดตามลงให้ได้มันจะเป็นบุญเองมีลูกมีหลานให้ลูกหลานติดตามลูกจะมีปัญญายิ่งให้ลูกให้หลานไม่เจอลุงสัมผัสลูกจะเรียนหนังสือเก่งความจำจะดีสุขภาพแข็งแรงที่พูดมาเนี่ยอาตมาก็ทำหมดแล้วพาเด็กพาลูกเสียอะไรมาเนี่ยสัมผัสตัวจะแข็งแรงความคิดเป็นผู้นำบางทีเด็กๆนะลุงสัมผัสครั้งเดียวมันวันสองวันสองสามเดือนมันจะมีความคิดเป็นผู้นำหรือมีความเป็นอัจฉริยะเขาชอบด้านไหนเขาจะแสดงด้านนั้นมาเลยบางคนชอบประดิษฐ์ชอบอะไรนี่ก็แสดงออกมานี่แหละนี่คือความพิเศษถึงแม้เราจะรู้ใน40 50ปีที่แล้วเราไม่เคยได้ยินตรงนี้ได้ยินแล้วก็ยังไม่สายบอกลูกบอกหลานต่อเนี่ยแต่มารู้อาตมาก็มาบอกต่อเผยแพร่กันเป็นบุญลุงอยู่นนทบุรีนะแต่ต้องมาที่นครปฐมได้มั้ยถือว่าเป็นบุญมาเจอพวกเราเนี่ยลุงมาก็ถือเป็นบุญแล้วเราไม่ต้องไปที่จังหวัดนนท์ลุงมาให้ที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าตรงนี้ก็แถวๆละแวกเนี่ยสุพรรณบุรีสมุทรสาครสงครามราชบุรีเพชรบุรีเนี่ยก็จะมาตรงนี้ไม่ต้องไปพบลงที่จังหวัดนนท์เพราะมันไกลแล้วก็ลำบากมาเจอตรงนี้เลยง่ายดีเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่มาเจอลงพบลงให้ถือว่าเป็นบุญนะเป็นในสงฆ์ของเรา50 60ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินสิ่งนี้ไม่เคยมีสิ่งนี้ก็ด้วยสิ่งนี้ประมาณ 2,000 กว่าปียังไม่มีใครได้สิ่งนี้นะหลังจากพระองค์สิ้นพระชนมาแล้วสิ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีใครได้สิ่งนี้มีแต่ไม่หาไม่เจอก็แล้วกันมีแต่หาไม่เจอแต่ตอนนี้หาลุงเจอพอลุงบอกว่าใช้2มือและคนที่มาหาลงเนี่ยเป็นหมื่นเป็นหมื่นๆคนนั้นก็เราก็บันทึกเป็นประวัติหมดไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเราเนี่ยเป็นตัวทดสอบหรือเปล่าเป็นตัวเป็นหนูทดลองหรือเปล่าไม่ใช่ลุงดูแลคนกำจัดอาการของคนมาทุกอย่างทุกอุปสรรคทุกปัญหาทุกคนทุกอาการเป็นหมื่นๆคนแล้วในคลิปลงเป็น 8,000 9,000 นะเพราะฉะนั้นเป็นบุญเราเรียบรับไว้เป็นบุญของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับรู้ได้การทำมาค้าขายจะทำอะไรมันจะโล่งมันจะโปร่งสิ่งดีๆจะเข้ามาแทนนะเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจตัวเราเนี่ยให้เข้าใจว่าเราเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนก็พอนะเขาลุงสนใจแค่เจ็บตรงไหนปวดตรงไหนปวดตรงไหนงงตรงไหนมึนตรงไหนก็พอตรงนั้นที่เหลือเราไปจำหมอมาหมดนะพอลงมาแรงความดันเบาหวานไมเกรนเนี่ยเราไปจำมาหมดทำมาไมเกรนมาอธิบายได้ไหมครับไม่ได้เลยแต่ถ้าปวดอธิบายได้ปวดตรงหัวปวดตรงขมับเจ็บตรงท้องเนี่ยเดี๋ยวไม่เกรียนบอกได้ไหมอยู่ตรงไหนไม่ได้นี่คือมันชันมากภาษาไทยเรานะต่อไปได้พบกับคุณลุงต่อนะจะได้พบคุณลุงอาตมาก็ปรับความเข้าใจกันหมดเป็นบุญของเรานะพบกับคุณลุงต่อนะคุณลุงจะพูดอะไรโอ้โหไหวเลยเนี่ยหนึ่งต่อเท่าไหร่เนี่ยฮะเอานะพร้อมนะพร้อมนะกราบขอบคุณท่านพระมหาชัยชุมพลครับผมเป็นที่มาที่ไปให้รู้ว่าเรามาที่นี่สถานที่เป็นที่รองรับของเราอยู่นะครับก็ขอให้เข้าใจว่าวัดเป็นจุดศูนย์รวมในการที่ให้ทั้งความสุขทั้งด้านโลกก็คือลุงออกมาช่วยจะไม่จับตัวนะฮะทั้งด้านธรรมก็ทางวัดก็ช่วยกันเรื่องของจิตใจโอเคนะถ้าหาว่าโลกกับธรรมมันมาช่วยกันทีเนี้ยฮะมันก็ทำให้ตัวเราได้ดีขึ้นทั้งความรู้สึกความนึกคิดโอเคนะเป้าหมายเราคือกายใจจิตร่างกายบอบช้ำมามากมากใจเราที่เราอยู่ที่ผ่านมาปรับความนึกความคิดกันใหม่อย่างนี้นะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของทำให้ร่างกายมันนะลดความเจ็บปวดลงไปกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายก็แข็งแรงแล้วก็มีผลผลิตกันนะใครทำอะไรก็จะได้มีผลผลิตกันไม่ต้องไปเอะกูกินยาใช้มามากแล้วเนาะยิ่งกินยิ่งหนักฮะเพราะฉะนั้นต้องตัดใจนะโอเคอ้าวพร้อมหมายเลขหนึ่งเชิญครับผมหมายเลขหนึ่งเชิญ